วัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมพงพิษอ่อนละไมเช่นเคยนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับในกรณีที่ลูกหนี้เสียชีวิตใครจะเป็นผู้รับผิดชอบภาระหนี้สินดังกล่าวนะครับขยายความไปแล้วล่ะครับแล้วก็ที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งปวงเลยนะครับดูเหมือนว่าลูกหนี้เนี่ยจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบอยู่ฝ่ายเดียวใช่ไหมครับในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยลูกหนี้จะสามารถเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้ได้อยู่3วิธีด้วยกันนะครับซึ่งผมก็ได้ทิ้งท้ายไว้นั่นคือการประนอมหนี้การโอนหนี้บัตรเครดิตแล้วก็การปรับโครงสร้างหนี้ครับมาดูประเด็นแรกกันก่อนครับการประนอมหนี้นะครับการประนอมหนี้นี้นะครับนั่นก็หมายถึงการที่เจ้าหนี้ยินยอมลดจำนวนหนี้สินลงครับหรืออาจจะยืดระยะเวลาการชำระหนี้ให้เพื่อให้ลูกหนี้ได้ผ่อนชำระในจำนวนเงินที่น้อยลงสมกับสถานะทางการเงินปัจจุบันของลูกหนี้นะครับส่วนจำนวนหนี้ที่ยอมลดให้เนี่ยจะมากหรือน้อยแค่ไหนนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ครับแม้ว่าบางครั้งนะครับเจ้าหนี้จะได้รับการชำระหนี้ไม่สูงแต่ถือว่าดีกว่าไปฟ้องร้องครับซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายทางศาลแล้วก็เป็นการรักษาชื่อเสียงของเจ้าหนี้ว่าเจ้าหนี้รายนั้นไม่ใช่เจ้าหนี้หน้าเลือดครับประการที่2ครับการโอนหนี้บัตรเครดิตครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเวลาคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตมักจะเกิดจากหนี้จากบัตรเครดิตหลายๆใบครับทำให้ต้องชำระหนี้หลายช่องทางนะครับพ่วงด้วยอัตราดอกเบี้ยตามจำนวนบัตรที่เขาถือซึ่งภาระเรื่องดอกเบี้ยนี่แหละครับที่มันเป็นตัวการใหญ่ของปัญหาหนี้บัตรเครดิตครับดังนั้นนะครับจึงมีหลายสถาบันการเงินที่รับโอนหนี้ซึ่งการโอนหนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการถ่ายโอนหนี้ครั้งชำระจากสถาบันการเงินเดิมเนี่ยไปรวมไว้ยังสถาบันการเงินแห่งใหม่ครับซึ่งลูกหนี้จะสะดวกในการรวมชำระหนี้เป็นแห่งเดียวและจะทำให้ดอกเบี้ยลดลงนะครับง่ายต่อการชำระหนี้มากยิ่งขึ้นนะครับลูกหนี้ก็สามารถที่จะเลือกผ่อนชำระได้นานขึ้นทำให้มีเวลาในการตั้งตัวและหาเงินมาใช้หนี้รวมไปถึงช่วยลดภาระการชำระหนี้ต่อเดือนเช่นการผ่อนบัตรเครดิตการที่จะต้องชำระขั้นต่ำ 10% ของยอดคงค้างถ้าโอนหนี้แล้วนะครับลูกหนี้สามารถเลือกผ่อนได้น้อยลงครับขึ้นอยู่กับจำนวนเดือนที่เลือกผ่อนชำระกับทางสถาบันการเงินนะครับทีนี้ประเด็นสุดท้ายครับเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ครับซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ช่วยที่จะบรรเทาภาระหนี้สินครับเนื่องจากโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินของลูกหนี้ในเวลาปัจจุบันการที่จะมาปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอขยายเวลาชำระหนี้ออกไปโดยผ่อนค้างโดยผ่อนในตัวค่างวดเนี่ยมันน้อยลงหน่อยอัตราดอกเบี้ยคงเดิมได้ไหมขอจ่ายดอกเบี้ยแต่เพียงอย่างเดียวสักระยะได้ไหมหลังจากนั้นจึงขอจ่ายเป็นค่างวดตามเงื่อนไขเดิมพร้อมกับขยายระยะเวลาการกู้ออกไปอีกอย่างนี้เป็นเบื้องต้นนะครับดังนั้นนะครับพูดได้เลยครับว่าการปรับโครงสร้างหนี้ทำให้ลูกหนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะชำระหนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปไหนครับไปขึ้นศาลครับและไม่ต้องถูกฟ้องล้มละลายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการปรับโครงสร้างหนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายครับระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้นะครับเพื่อให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันการไม่มีหนี้ครับคุณผู้ฟังครับมันเป็นลาภอันประเสริฐครับเป็นประโยคที่ใช้ได้จริงกับผู้คนในยุควัตถุนิยมอย่างเช่นในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งจะว่าไปการมีบัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่อย่างใดครับหากแต่รู้จักการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและรู้จักคำว่าพอเพียงไม่ใช้จ่ายเกินตัวนะครับก็สามารถที่จะมีบัตรเครดิตได้ครับดังนั้นนะครับจึงอยากจะขอฝากถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับรวมไปถึงผู้ที่เป็นหนี้ทุกประเภทด้วยว่าจะใช้จ่ายอะไรก็ตามครับขอให้นึกถึงความจำเป็นและศักยภาพในการชำระหนี้ของเราเป็นหลักครับเพราะถ้าทำตามความต้องการของตัวเองมากจนเกินไปอาจก่อให้เกิดหนี้สินพรุงพรังจนเราไม่สามารถที่จะใช้หนี้ได้หมดครับและอาจโดนฟ้องร้องจนเป็นเหตุให้เสียทรัพย์สินไปมาก็เป็นได้ครับบทสรุปนะครับคุณผู้ฟังครับบัตรเครดิตมีทั้งคุณและก็โทษนะครับขึ้นอยู่กับวินัยของผู้ใช้ครับถ้าใช้บัตรเครดิตซื้อเฉพาะสิ่งที่มันมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเท่านั้นนะครับชำระหนี้ที่ถูกเรียกเก็บเต็มจำนวนและตรงตามกำหนดเวลาชำระเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเสียดอกเบี้ยและการเสียเนี่ยของค่าปรับจากการชำระหนี้ที่ล่าช้าครับคำนึงถึงรายได้หรือว่าความสามารถในการชำระหนี้คืนนะครับทำบัตรเพียงแค่ใบเดียวครับ
กำหนดวงเงินขั้นต่ำครับคิดให้รอบคอบก่อนที่จะใช้บริการกดเงินสดผ่านบัตรเครดิตมาใช้ก็จะเป็นคุณครับตรงกันข้ามนะครับถ้าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยว่าหรูหราหมาเห่าเนี่ยทำบัตรเครดิตหลายใบสลับกันไปสลับกันมาสลับกันใช้อีกต่างหากกำหนดวงเงินขั้นสูงสุดเกินความจำเป็นเนี่ยมันก็ก่อหนี้ทุกบัตรที่มีอยู่ครับกดเงินสดออกมาใช้เงินเกินความจำเป็นชำระหนี้คืนบางส่วนก็จะทำให้หนี้สินพอกพูนมากขึ้นประสบวิกฤตทางการเงินจนไม่สามารถชำระหนี้ได้หรือว่าผิดนัดชำระหนี้นะครับก่อให้เกิดปัญหาหนี้ค้างชำระครับกระบวนการทวงถามจะติดตามมานะครับรวมไปถึงพฤติการการทวงถามอาจจะทำในลักษณะของเกิดการประจานครับทำให้มีความอับอายหรือแม้กระทั่งในลักษณะที่เกิดความรุนแรงครับและท้ายที่สุดก็อาจจะถูกฟ้องร้องครับดำเนินคดีทางแพ่งบังคับเอาทรัพย์สินของลูกหนี้ดังนั้นนะครับวิธีการที่ดีที่สุดในการสร้างกรอบให้กับตัวเองคือการใช้เงินล่วงหน้าภายในวงเงินที่สามารถใช้คืนได้พิจารณาว่าจะสามารถใช้เงินในจำนวนเท่าไหร่นะครับเครดิตเราจึงจะดีครับเป็นการใช้เครดิตเพื่ออะไรครับส่งเสริมการใช้เงินอย่างชาญฉลาดควรที่จะจำกัดนะครับด้วยการใช้บัตรเพียงแค่ใบเดียวและจัดทำงบค่าใช้จ่ายประจำเดือนโดยนำค่าใช้จ่ายมาเปรียบเทียบกับรายได้ว่ามันเกิดความเพียงพอไหมนะครับกับจำนวนหนี้ที่มีและความสามารถในการชำระหนี้ครับอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ฟังครับการไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐครับ